بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูโกตต่อละตะลาครับที่วันนี้นะครับทำให้ผมอับดุลฮะลิมสลามได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งครับในรายการชีวิตในดุนยาวันนี้ผมมีชีวิตในดุนยาของผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีเรื่องราวน่าสนใจน่าติดตามครับชีวิตในดุนยาของเขานะครับดูออกจะโลดโผนโจรทยานนะครับชีวิตในดุนยาของแต่ละคนที่อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาชีวิตนะครับมีปัญหามากมายที่แก้ได้แก้ไม่ได้ในชีวิตของตัวเราเองเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ครับที่นั่งใกล้ผมตอนนี้นะครับเขามีปัญหาเหมือนกับพวกเราทุกคนแหละครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นปัญหาของเขาส่วนใหญ่ในชีวิตคือปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเรื่องราวของพี่ชายท่านนี้นะครับผมเรียกว่าพี่อาลีนะครับหรือที่ทุกคนหลายๆคนเรียกว่าครูอาลีนะครับก็วันนี้ขอให้ครูอาลีได้ทักทายพี่น้องนิดนึงก่อนครับสลามคุณครับเราทักทายกันสลามอัลลอฮุตะอาลากาตุครับสลามอะลัยกุมครับพี่น้องทุกท่านครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับชื่อเสียงเรียงนามครับก็หลายคนยังไม่รู้จักหลายคนรู้จักแล้วครับผมชื่ออาลีอาลิฟนะครับก็เป็นพี่น้องท่านนึงนะครับของทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะออกตัวนิดนึงครับว่าเมื่อกี้นี้คุณอับดุลฮาลีมพูดนำเนี่ยเล่นเอาผมตื่นเต้นและกดดันอยู่ด้วยเลยครับนะครับที่จริงผมนี่อยากสัมภาษณ์คุณอับดุลฮาลีมนะเนี่ยแต่ก็ยินดีครับที่พี่น้องนะครับให้โอกาสนะครับได้มาพูดคุยนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่าเรื่องราวนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านกันครับครับเอาละครับผมขอซักประวัติสักเล็กน้อยนะครับหลายคนรู้จักครูอาลีในฐานะของครูหลายคนรู้จักครูอาลีในฐานะนักเคลื่อนไหวครูอาลีอาลีฟเดิมๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับคือเดิมเนี่ยผมเกิดที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับครับก็ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยก็เป็นคนดั้งเดิมที่มัสยิดฮารูนนะครับครับส่วนคุณพ่อเนี่ยมาจากอินเดียก็เลยเติบโตมาในสังคมที่เรียกว่าพบปะกับทั้งพี่น้องมุสลิมไทยด้วยแล้วก็พี่น้องมุสลิมอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ด้วยกับลักษณะรูปร่างหน้าตาของผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนคนไทยแท้เท่าไหร่เวลาเรียกแท็กซี่ก็จอดบ้างไม่จอดบ้างแล้วก็เวลาคุยกับเขาก็พูดไทยได้ด้วยเหรอทำเป็นพูดไทยชัดจังครับครับครับพามิลาครับก็เติบโตที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการศึกษานะครับในกรุงเทพนะครับทางด้านวิศวกรรมครูอาลีชุดโต๊ะอย่างนี้นะฮะเรียนจบวิศวกรรมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวิศวกรรมอะไรฮะพี่อาลีวิศวะเครื่องกลครับผมจากพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ด้วยความที่ชอบงานกิจกรรมชอบงานสอนก็เลยจบมาแล้วก็ทำงานวิศวะไม่มากเท่าไหร่นะครับแค่นิดเดียวแล้วก็มาสนใจในเรื่องของงานสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนประจำสอนพิเศษนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องหลายๆท่านในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมกันครับพระพิลักษ์ครับครับถึงขั้นเป็นติวเตอร์ด้วยก็หลายๆคนในลูกศิษย์นี้ที่เอ็นทรานเข้ามหาลัยต่างๆเนี่ยพี่อาลีเนี่ยเป็นครูเป็นติวเตอร์ด้วยครับก็ด้วยกับรูปร่างหน้าตาอย่างนี้พี่น้องก็คงจะอาจจะเดาว่าอ๋อถ้าไม่บอกว่าเป็นวิศวะเนี่ยสงสัยคงจะติวภาษาอาหรับครับติววิชาที่เป็นวิชาทางด้านภาษาหรืออะไรต่างๆแต่ที่จริงที่ผมได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็คือถนัดในเรื่องของการคำนวณเรื่องวิชาพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับก็เป็นติวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้พบปะกับนักเรียนจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพนะครับหรือใน3จังหวัดเนี่ยผมดีใจนะที่ผมเห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ทั้งเคยเป็นลูกศิษย์ในช่วงเวลาหนึ่งของผมเนี่ยรวมถึงลูกศิษย์ของพี่น้องหลายๆคนครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับเราได้เห็นเด็กๆเยาวชนของเราณวันนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยจำนวนมากแล้วก็สร้างผลงานสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเยอะมากด้วยอาจจะต้องบอกว่ามากกว่าที่เราเนี่ยปฏิบัติหรือมากกว่าที่เราสอนเขาเสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมว่านี่คือสัญญาณที่ดีครับที่อัลลอฮ์ให้มีเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาเหล่านี้ผมจะเห็นครูอาลีเนี่ยนอกจากเปิดห้องติวเตอร์ให้เด็กมาเรียนแล้วเนี่ยยังมีบริการเนี่ยไปถึงที่ด้วยตอนนี้ยังมีไหมครับเวลาช่วงนี้ได้ไหมฮะก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากทำงานในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยที่คุณอับดุลฮาลิมพูดถึงในตอนต้นเนี่ยคืออยากทำงานในการเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่า
เราได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์ให้ได้ทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านร่วมกับองค์กรมุสลิมหลายองค์กรในประเทศไทยนะครับจากต่างประเทศ รวมถึงองค์กรของพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยที่เขาทำงานนะครับขยันขันแข็งมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีผลงานที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยเยอะมากนะครับแม้กระทั่งเรื่องโครงการในการช่วยเหลือนะครับพี่น้องมุสลิมที่เดือดร้อนในประเทศไทยนะครับเช่นการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนี่คือสัญญาณที่ผมรู้สึกว่าเขาขยันเขาทุ่มเทกันขนาดนี้แล้วเราจะทำงานแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นละครับครับผู้ลี้พูดเรื่องของการช่วยเหลือครับซึ่งเป็นนัยยะสำคัญที่เราจะคุยวันนี้ด้วยนะครับครับผมแต่ก่อนที่จะพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องทั่วไปพี่น้องที่เรากำลังโฟกัสไปอยู่ทั้งในและต่างประเทศครับผมครัวลีเองก็เหมือนกับพวกเราทุกๆคนอย่างนี้แหละครับก็มีปัญหาเหมือนกับเราหรือเปล่าฮะชีวิตต่างๆมีอะไรที่ผจญภัยมาบ้างแล้วจับพัดจับผูยังไงอัลเลาะห์ถึงให้ครัวลีได้มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยพี่น้องทั้งในและต่างประเทศด้วยครับคือต้องบอกว่าอัลเลาะห์ให้โอกาสผมแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยในการได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องนะครับเรื่องของพี่น้องในปาเลสไตน์นะครับที่ถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในกอซาในกาซาเนี่ยที่เขาถูกปิดล้อมแล้วก็สูญเสียชีวิตนะครับหรือว่าเด็กๆขาดโอกาสที่จะได้มีโอกาสในการศึกษาเนี่ยด้วยกับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานในด้านอื่นด้วยได้มีโอกาสไปร่วมงานในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้มีโอกาสในการได้ไปนำสารแห่งอิสลามเนี่ยไปให้กับพี่น้องที่อยู่ห่างไกลนะครับอย่างเช่นโครงการกุยเคาะนะครับหรือได้มีโอกาสในการไปเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับพี่น้องที่ถูกเป็นผู้ต้องกักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรือนจำนะครับหรือว่าจะเป็นที่ตม.ก็ตามด้วยกับหลายๆเหตุการณ์ด้วยกับหลายๆกิจกรรมที่อัลเลาะห์เปิดโอกาสให้เนี่ยก็เลยค่อยๆเก็บเกี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกับงานเหล่านี้มากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็พบว่ามีพี่น้องหลายท่านเนี่ยที่เข้ามาร่วมในการทำงานเรื่องนี้มากขึ้นยิ่งมีความอบอุ่นมากขึ้นยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบททดสอบเกิดขึ้นพอๆกันหรือเรียกว่าเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นเดียวกันก็คือในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็มีบททดสอบที่เราต้องแก้ปัญหาตัวเราเองนี่อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตต่างๆเนี่ยเราก็แบ่งปันกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยมองว่าชีวิตของเราเองเนี่ยเหมือนที่ผู้ชมกำลังนั่งชมกันอยู่เนี่ยทุกคนก็มีปัญหาชีวิตของตัวเองใช่ครับแต่เราต้องมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องท่านอื่นด้วยก็เลยมองว่าวิธีคิดแบบไหนหรืออะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อาลีคือครูอาลีเนี่ยได้ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปครับผมสังเกตครับผมสังเกตผู้ใหญ่ของเราเนี่ยในสังคมเราทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือที่กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับครับรวมถึงนักวิชาการหลายท่านสิ่งที่ผมสังเกตอย่างนึงก็คือคนเหล่านี้เนี่ยเขามีบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องดูแลครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบททดสอบในเรื่องของลูกหลานเครือญาติหรือเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตก็คือเขาบริหารเวลายังไงอ่ะทำไมเขาถึงดูแลเนี่ยนะครับงานหลายๆงานเนี่ยนะครับในเวลาเดียวกันได้เนี่ยได้ครบถ้วนไปหมดเลยถึงแม้อาจจะไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะมีบททดสอบเพิ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่เราก็ให้ผ่านซึ่งผมสังเกตว่ามันมีกุญแจบางอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แนะนำเอาไว้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ผมก็เลยอยากจะใช้เรียกว่าอยากจะขอโอกาสในการที่จะได้ทำบ้างก็คือยิ่งเราแบ่งเวลาในการไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราก็จะให้ความช่วยเหลือกลับมาในที่วิกฤตของเราเนี่ยโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะรวดเร็วนะครับหรือมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหมายมาก่อนกุญแจที่พี่กำลังพูดถึงก็คืออัลลอฮ์บอกว่าใครที่ช่วยเหลือการงานของพระองค์พระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือการงานของเขาเช่นเดียวกันใช่ครับหรืออีกสิ่งนึงก็คือการที่เราเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยการที่เราไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังประสบกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนครับอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือปลดเปลื้องให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ยากความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเราได้เห็นแล้วว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องผมก็เราก็เจอปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกันเนี่ยครับถ้าเราลองทำวิธีการเหล่านี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นทางออก
แล้วเราก็ตลอดการทำงานที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก่อนจะไปถึงเคสของพี่น้องที่พี่อาลีฮูรีไปช่วยเหลือเนี่ยครับเคสที่พอจะจับต้องได้และพอจะเล่าพี่น้องฟังได้ว่าการที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องแล้วสิ่งที่มันตอบรับกลับมาอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเราเนี่ยมีอะไรพอที่จะเล่าให้พี่น้องฟังได้ไหมครับอะไรที่เป็นแบบว่าบรรยากาศตอนนั้นเอาเป็นย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเมื่อตอนช่วงเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับ คืออัลลอฮ์ให้มีโอกาสได้รู้จักกับทนายสมชายนิรภัยจิตซึ่งทนายสมชายนิรภัยจิตเนี่ยพี่น้องทุกท่านก็จะรับทราบดีว่าท่านเนี่ยคือบุคคลที่ทำงานหนักทุ่มเทมากทุ่มเทมากไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือการดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเนี่ยสูงมากเป็นคนที่เสียสละสูงมากประโยคนึงที่พี่น้องจะได้ยินเสมอคือใครที่เดือดร้อนเนี่ยเวลาใครก็ตามที่เดือดร้อนเนี่ยพอไปปรึกษาทนายสมชายเนี่ยไปมาเนี่ยแทนที่จะให้เงินนะครับในการให้ทนายสมชายว่าความเนี่ยกับกลายเป็นทนายสมชายเนี่ยกับให้ความช่วยเหลือในเรื่องค่าเดินทางค่าอาหารกับคนที่มาขอความช่วยเหลือจากทนายสมชายมันพลิกมิติหรือมันฉีกกฎในเรื่องของการเป็นทนายความไปเลยจากการที่จะต้องเรียกว่าความหรือจะดำเนินการต่างๆได้เงินจากเขาได้เงินจากเขาแต่กลับกลายเป็นอ่ะเดือดร้อนเนาะคุยไปคุยมาอ่ะฉันให้นะครับทนายสมชายเนี่ยมีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการที่ท่านเนี่ยว่าความในคดีความต่างๆเพื่อให้พยายามให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดต่อกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสนึงก็คือทนายสมชายเนี่ยได้พาไปเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับผู้ต้องกักที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพาพี่อาลีไปก็คือทนายสมชายก็ชวนไปว่าเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมผู้ต้องกักรายนั้นรายนี้นะก็ถ้าจะไปด้วยก็ดีนะจะได้บอกว่าคืออยากคือเราไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้มาก่อนเลยครับก็พอทนายสมชายชวนเราก็ไปสิครับพอเราไปเสร็จปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าในเบื้องหลังการทำงานของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่เก็บรายละเอียดหลายอย่างเยอะมากครับหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งว่าเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยนะผู้ต้องกักที่อยู่ในเนี้ยเขาลำบากนะเขาไม่มีโอกาสได้ทานอิฟารัมเขาไม่มีโอกาสได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราแบ่งปันอะไรต่างๆให้กับเขาได้เนี่ยน่าจะดีนะแล้วท่านเนี่ยไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านทำเป็นตัวอย่างคือท่านบอกเราแล้วท่านก็ทำก่อนเลยด้วยซ้ำทำเป็นแบบอย่างเลยเราก็เราน่าจะคิดถึงคนเหล่านี้บ้างเราน่าจะแบ่งปันบ้างนะคำถามก็จะตามมาแล้วครับจากพี่น้องบางท่านว่าเอ๊จะไปช่วยเขาแล้วเอาคนนี้เขาไปทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะไปช่วยเขาทำไมอ่ะแล้วเราจะไปช่วยเขาดีหรือคำถามมากันคำตอบที่เราได้รับนะครับจากทนายสมชายนะครับคือก็ถ้าเขาเนี่ยเป็นคนผิดเนี่ยนะทำในสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยถ้าเราไปหยิบยื่นไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจกับเขาเนี่ยก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้เขาเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในเรื่องของการทำความดีให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะแล้วถ้าคนที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินเรื่องของถูกผิดอะไรต่างๆก็เป็นการให้กำลังใจให้เขาเนี่ยได้รู้สึกว่ามีคนไม่ทอดทิ้งครับพี่น้องเนี่ยข้างนอกเนี่ยไม่ทอดทิ้งเขานะพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยที่มีความศรัทธาเนี่ยอยากให้กำลังใจให้เขาเนี่ยยืนหยัดในความดีบวกทั้งคู่เลยคือจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่บวกทั้งคู่เลยบวกทั้งคู่เลยบวกทั้งคู่เลยพี่อาลีโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานทำงานกับท่านสมชายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากจุดนั้นเองเนี่ยมันก็เลยเกิดหลายๆโครงการเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการอินทผลัมเรือนจำที่มีพี่น้องชาวต้นไม้เนี่ยเป็นร่วมกันทำเรื่องนี้แล้วก็ปลุกเบิกเรื่องนี้กันมานะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันยังอยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็ยังคงคิดถึงทนายสมชายรวมถึงพี่น้องหลายๆท่านเองเนี่ยก็คงคิดถึงด้วยเช่นเดียวกันขอด้วยให้ท่านด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้พูดถึงในประเทศด้วยเหตุการณ์ตัวอย่างที่ดีที่ได้เจอมาประโยคนึงที่เมื่อกี้พี่รีพูดบอกว่าคนที่เขามองคนในเรือนจำว่าเขาเป็นคนไม่ดีทำไมต้องไปช่วยเหลือเขาอันนี้ได้คำตอบไปแล้วทีนี้เรื่องราวที่พี่รีครัวรีเนี่ยได้ไปเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศครับผมหลายคนมักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรอกตัวเราเองยังเอาไม่รอดเลยตัวเราเองยังต้องลำบากต้องแก้ปัญหาเราเองเลยทำไมเราถึงไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ซีเรียอยู่ปาเลสไตน์อยู่ต่างๆนานาโรฮิงญาก็ดีคำพูดแบบนี้เนี่ยวิธีคิดแบบนี้พี่รู้สึกไงบ้างครูรู้สึกไงบ้างคือก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ในการให้เราเนี่ยมีความคิดที่หลากหลายครับมีการคิดถึง
เหตุการณ์มีการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมคเพราะมันจะทำให้เกิดการพัฒนาเกิดการช่วยกันขัดช่วยกันเกลาช่วยกันเหลาเนี่ยเพื่อหาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการหรือทำในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าทำไมต้องช่วยเนี่ยนะครับทำไมต้องช่วยคำตอบที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องประการแรกเลยนะครับก็คือตอนที่เราได้พบกับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราได้พบกับภาพของเด็กๆที่เขาเนี่ยไม่มีอาหารจะกินเขาต้องไปหาอาหารเนี่ยจากถังขยะครับตอนที่เราได้พบเนี่ยแม่ที่กอดลูกเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยทำไมต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นการที่เราได้เห็นลูกเนี่ยได้กอดพ่อของเขาในสภาพที่ร้องไห้อย่างรุนแรงเนี่ยนะครับแล้วถามว่าพ่อของเขาผิดอะไรนะครับโลกมนุษยชาติเนี่ยอยู่ที่ไหนทำไมถึงทอดทิ้งถึงทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาหลายๆคำถามหลายๆภาพเนี่ยมันสะกิดหัวใจของเราแล้วมันก็ตั้งคำถามนะครับกลับไปยังมนุษยชาติว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ใดก็ตามบนโลกนี้เนี่ยครับเวลาที่เราได้พบเห็นน่ะหัวใจของเรารู้สึกยังไงบ้างมันเริ่มต้นมาจากหัวใจก่อนครับพอหัวใจของเรารู้สึกสงสารพอหัวใจของเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะมุสลิมหรือมุสลิมก็ตามไม่ว่าจะเป็นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือต่างศาสนาก็ตามครับพอเราสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาไม่อยากยอมจำนนกับสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตากับภาพที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่อยากให้กำแพงแห่งความไม่อยากให้ความห่างไกลเนี่ยเป็นกำแพงในการทำงานในเรื่องนี้ครับเพราะอะไรครับถามว่าเวลาที่เราได้ยินเหตุการณ์ข่าวน้ำท่วมที่ภาคใต้พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือส่งเป็นคาราวานส่งความช่วยเหลือบริจาคต่างๆมาโดยที่ทั้งที่พี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็มีภัยธรรมชาติที่ต้องประสบอยู่แล้วทุกๆปีครับแต่ทำไมเขาถึงตัดสินใจให้ทำไมเขาไม่เก็บเอาไว้สำหรับช่วยเหลือตัวเองนี่คือคำตอบของอะไรครับของความที่เราเนี่ยมีความเป็นมนุษย์ของการที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแม้มันจะเป็นการช่วยเหลือที่เล็กน้อยแต่เราเชื่อว่าการหยิบยื่นที่เกิดขึ้นจากหลายหลายคนจากหลายหลายส่วนเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อที่จะรีบบรรเทาหรือพยายามยุติเนี่ยนะครับความสูญเสียความเดือดร้อนให้มากที่สุดครับและนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับการทำงานในเรื่องนี้ก็คือว่าเราได้พบว่าเวลาที่เราได้มีการช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ห่างไกลเนี่ยพี่น้องที่อยู่ห่างไกลก็มีความรู้สึกว่าแปลกใจตกใจคุณอยู่ไกลมากเลยอ่ะจากประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณมาที่นี่เนี่ยทำไมคุณตัดสินใจมาที่นี่ครับทำไมคุณต้องเดินทางไกลมาขนาดนี้ครับคำตอบที่เราบอกกับเขาก็คือเพราะอัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีหัวใจที่อ่อนโยนเพราะอัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีหัวใจที่มีความรู้สึกเมตตาต่อกันครับเมตตาต่อมนุษยชาติมีความรักมีความหวงแหนเราจึงมาที่นี่ด้วยกับความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยแต่หวังว่าความอิ่มรอยยิ้มหรือการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจหรือได้พ้นจากความทุกข์ต่างๆเนี่ยสุดความสามารถที่เราทำได้ครับที่ผ่านมาที่มีโอกาสได้เดินทางไปช่วยเหลือทั้งในนามของกลุ่มอุมาตีเองก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาลัทธิ์ชนบุรีครับครับครับได้ไปที่ไหนมาบ้างแล้วบรรยากาศการช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพอมีอะไรจะเล่าพี่น้องฟังในช่วงนี้ได้บ้างครับคือต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยประการแรกคือเงินบริจาคจากประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินบริจาคที่อัลเลาะห์ให้โอกาสสูงมากและเป็นโอกาสที่พิเศษมากครับเพราะหลายประเทศเขาบริจาค กันเป็นเงินจำนวนเยอะมากเป็นก้อนใหญ่แต่เจ้าหน้าที่หรือทีมงานของเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ครับแต่อัลเลาะห์ให้โอกาสเนี่ยเงินบริจาคจากประเทศไทยรวมถึงทีมงานจากประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินทางนะครับอัลเลาะห์เปิดประตูให้เราเนี่ยได้เดินทางเข้าไปถึงในพื้นที่ได้ไปช่วยถึงมือของเขาครับนะครับแล้วเวลาที่เราได้ไปช่วยถึงมือของเขาเนี่ยเราได้พบกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเราได้พบกับแพทย์ที่ทำงานหนักเราได้พบกับนักทำงานมนุษยธรรมเนี่ยที่แทบจะอดหลับอดนอนนะครับทำงานหามรุ่งหางค่ำนะครับเราได้พบกับคนที่เดือดร้อนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเริ่มนะครับอยากที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้นนะครับตอนที่เราได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับได้พบคนบาดเจ็บที่เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับได้อยู่ร่วมกับคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกเลยว่านี่คือสัญญาณที่อยากจะนำมาเล่านี่คือภาพที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องครับเงินบริจาคของพี่น้องเนี่ย
มันมีประโยชน์สูงมากเลยมันมีประโยชน์สูงมากในการที่ไปช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ตรงนั้นนะครับหรือตอนที่เดินทางไปว่าจะเป็นเข้าไปในอาเลปโปเข้าไปที่เมืองอิดลิบเนี่ยนะครับในประเทศซีเรียเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่ได้เดินทางเข้าไปเนี่ยเราพบกับผู้ลี้ภัยที่เดือดร้อนเนี่ยมากถ้าเป็นช่วงรอมฎอนเนี่ยอย่างเช่นที่รอมฎอนที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราถือศีลอดกันวันละประมาณ13ไม่ถึง14ชั่วโมงแต่ที่นู่นเนี่ยถือศีลอดวันนึงประมาณ16ถึง17ชั่วโมงเพราะว่าช่วงเวลากลางวันที่นั่นเนี่ยยาวนานกว่าที่ประเทศไทยนะครับประการต่อมาคืออาหารการกินของตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับเราเลยครับเด็กกำพร้าที่เราเคยไปเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับวันแรกประมาณวันที่20กว่าๆของเดือนรอมฎอน20กว่าวันที่ผ่านมาเขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับกินแค่ผักผลไม้แล้วก็แป้งเกิดอะไรขึ้นครับแต่เด็กเหล่านี้ยังถือศีลอดขณะที่ลูกลองเนี่ยมีอะไรให้เลือกกินเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ละศีลอดหรือตอนที่ทานสะฮดก็ตามนะครับหรือตอนที่เราเดินทางไปช่วยในตอนช่วงภัยหนาวอุณหภูมิติดลบอากาศหนาวมีคนเสียชีวิตมีแม่ลูกเสียชีวิตจากอากาศหนาวและความหิวเนี่ยนะครับเขาต้องอยู่ในเต็นท์ผ้าใบขณะที่หิมะเนี่ยตกขณะที่อุณหภูมิเนี่ยติดลบซึ่งสภาพเหล่านี้เนี่ยเราไปอยู่เป็นแค่ชั่วคราวเนี่ยเรารู้สึกอยู่อย่างยากลำบากมากแต่คนเหล่านี้เขาต้องอยู่กันนะครับเป็นเดือนแล้วก็อยู่มาเนี่ยจนปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังอดทนต่อบททดสอบที่เกิดขึ้นทั้งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนครับพี่น้องครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนขนาดนี้ลองคิดดูครับว่าวันนี้เรานอนอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะครับเราเห็นรถเราเห็นภรรยาเราเห็นเตียงนอนเราเห็นลูกเราเห็นทรัพย์สินของเราต่างๆเราเห็นว่าพวกนี้จะกินอะไรซ้ำเราเห็นหลายๆอย่างอยู่รอบตัวเราแต่พอวันรุ่งขึ้นหรืออีก2วันข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยลูกของเราหายไปจากบ้านของเราบ้านไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราต้องอพยพย้ายนะครับภรรยาแล้วก็ลูกของเราเนี่ยนะครับระหกระเหินนะครับด้วยกับความวุ่นวายชุลมุนไปหมดเลยนะครับอาจจะพัดภาคจากกันไปด้วยหรืออาจจะมีลูกหรือคนในบ้านเราที่บาดเจ็บครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนแต่นี่คือบททดสอบและมันเป็นบททดสอบที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่วันมันเกิดขึ้นนานมากรวดเร็วแล้วมันส่งผลในยาวนานนะครับได้พบกับเด็กกำพร้าที่อะไรครับที่มีผลที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเนี่ยหนักมากครับทั้งหมดนี้เนี่ยที่มีโอกาสในซีเรียได้มีโอกาสไปช่วยในซีเรียเนี่ยคือภาพคือความรู้สึกที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับเพราะเงินบริจาคของท่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างสูงมากมีประโยชน์อย่างยิ่งครับในการบรรเทาทุกข์ในการสร้างกำลังใจในการสร้างความหวังให้คนที่เดือดร้อนทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยได้รักษาชีวิตได้ดำรงตนเนี่ยและเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาอยากจะเป็นผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้กับผู้อื่นบ้างเอาล่ะให้คนในประเทศไทยที่ถ้าดูตามรูปแบบรูปการแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่เงินน้อยปล่อยเงินน้อยเงินบริจาคน้อยกว่าหลายๆประเทศน้อยแล้วเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนที่มีแต่อยู่ว่าวันนึงเนี่ยคนที่มีเงินน้อยอย่างเราเนี่ยมีโอกาสที่ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องตรงนั้นด้วยพี่ลีครับในแต่ละเดือนรอมฎอนที่ไปถึงพี่น้องที่ซีเรียนะครับเราให้เรามีโอกาสได้เข้าไปจะด้วยวิธีปนใดก็แล้วแต่เราเปิดทางให้เราเข้าไปได้เขาต้องการอะไรบ้างครับพี่ลีคือสำหรับรอมฎอนนี้เนี่ยที่อยากจะโฟกัสกับพี่น้องเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแน่นอนครับพี่น้องทุกท่านเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงละศีลอดให้กับพี่น้องที่ถือศีลอดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับคนที่เขายากลำบากคนที่ขยันทำความดีเพราะท่านนบีก็บอกกับพี่น้องไว้แล้วว่าผลตอบแทนในการเลี้ยงละศีลอดคืออะไรใช่ไหมครับครับแล้วพี่น้องคิดดูสิครับว่าเมื่อเราได้เห็นแล้วว่ามีเด็กๆทั้งเด็กกำพร้าเด็กยากไร้ครอบครัวที่ยากลำบากเนี่ยนะครับในซีเรียในค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยครบเลยนับพันนับหมื่นครอบครัวเนี่ยนะครับดูในสภาพที่ยากลำบากแต่เขาดำรงรักษาการละหมาดถือศีลอดอ่านกุรอานทำความดีต่างๆเนี่ยนะครับนี่คือโอกาสที่อัลเลาะห์ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการช่วยเหลือเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องด้วยว่านี่คือโอกาสของพี่น้องครับในการที่จะได้เลี้ยงละศีลอดแก่เขาเหล่านี้ยังไม่พอครับการที่เราได้ไปช่วยเหลือในเรื่องของการแพทย์สำหรับคนที่กำลังเจ็บป่วยแล้วก็ต้องการยารักษานึกถึงลูกของเราเนี่ยตอนที่ลูกของเราอยู่ในอาการที่เจ็บป่วยอย่างหนักนะครับแล้วอะไรครับกำลังหายาสักอย่างนึงที่มันจะมาตอบสนองในการที่จะรักษาจากโรคนั้นเช่นเดียวกันกับอะไรครับกับผู้ป่วยที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนะครับอยู่ตามเมืองต่างๆจำนวนมากนี่คือโอกาสที่เงินบริจาคของท่านเนี่ยจะได้ไปบรรเทาทุกความเจ็บปวดของเขา
และยังมีอีกคือเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้ฟื้นฟูจิตใจของเขาให้เขาได้มีโอกาสละหมาดได้มีโอกาสอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอน อยากจะเชิญชวนกับพี่น้องว่าเงินบริจาคทุกๆบาทที่พี่น้องบริจาคเนี่ยจะถูกนำไปใช้เนี่ยในความดีหลายๆด้านที่จะเกิดขึ้นซึ่งความดีเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าอินชาอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ทรงตอบแทนเนี่ยนะครับมากกว่าที่เราให้และที่สำคัญก็คือเป็นการได้ช่วยคนที่เดือดร้อนมากมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนกับพี่น้องนั่นเองครับว่าเมื่อพี่น้องเห็นโอกาสแล้วว่าได้เจอคนที่เขาเดือดร้อนและเขาก็ดำรงมั่นในการทำความดีในศาสนาเนี่ยพี่น้องอยากมีส่วนในการช่วยเหลือไหมพี่น้องอยากได้ความดีที่เขาเหล่านั้นปฏิบัติไหมเพราะที่พี่น้องเลี้ยงละศีลอดเนี่ยความดีทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยพี่น้องทุกท่านก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับครับพี่อาลีครับแล้วก็ในปีนี้ในช่วงรอมฎอนที่กำลังอยู่กับตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าโครงการในการที่จะนำความช่วยเหลือไปให้พี่น้องในเหมือนกับทุกๆปีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแผนมีอะไรรูปแบบยังไงบ้างไหมฮะที่กำลังจะไปหรือว่าพอจะเล่าได้ไหมหรือว่ามันยังเป็นบางอย่างที่อาจจะยังเล่าไม่ได้อะไรเงี้ยต่างๆครับเล่าได้ครับอยากจะบอกว่า3วันที่แล้วครับคุณหมอมาดีนะครับประธานองค์กรแพทย์และมนุษยธรรมองค์กรเซลนู้นนะครับโทรมาตอนเช้าคืนเราก็หลับไปเรียบร้อยแล้วแต่คือเวลาที่ตุรกีประมาณ2ทุ่มนะครับโทรมาทำไมคิดถึงนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ท่านเนี่ยเข้าไปในซีเรียล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วเราก็บอกว่าอินชาอัลเลาะห์นะโครงการรอมฎอนที่จะช่วยเหลือพี่น้องซีเรียเนี่ยดำเนินกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปในรอมฎอนนี้นะครับซึ่งคุณหมอก็ประสานกับทางรัฐบาลตุรกีเป็นที่เรียบร้อยรอเวลาเท่านั้นเองครับว่าทีมงานจากประเทศไทยเนี่ยจะเดินทางไปเมื่อไหร่เพราะสิ่งที่นำเสนอกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงละศีลอดการช่วยเหลือทางการแพทย์ช่วยเหลือทางการศึกษาแม้กระทั่งโครงการต่อเนื่องที่เราได้เริ่มต้นแล้วก็คือการมีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนในค่ายภูริภัยนี่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะไปดำเนินการแล้วที่เราขอดุอาแล้วก็วางแผนไว้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะเดินทางไปในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนรอมฎอนครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณสักวันที่11มิถุนายนนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่พี่น้องบริจาคไปเนี่ยเราก็จะพาไปเนี่ยนะครับมากที่สุดที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยแล้วก็ไปในวันที่11มิถุนายนแต่พี่น้องยังบริจาคได้ตลอดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนแล้วก็หลังเดือนรอมฎอนเหตุผลเพราะว่าเรานำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือแต่เราจะนำเงินที่พี่น้องทยอยบริจาคมาเนี่ยนะครับทยอยในการส่งมอบในการช่วยเหลือต่อนะครับอาจจะได้เป็นของขวัญวันอีดให้กับเด็กๆที่ทำความดีเด็กๆที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอาจจะได้เป็นการต่อยอดในการทำให้เด็กกำพร้านะครับนับพันคนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อครับอันนี้เมื่อกี้เรื่องของการเรียนผมจะขยายภาพนิดนึงได้ครับผมเห็นภาพที่ครูลีกับทีมงานไปจับวงกลมวงล้อมกับเด็กๆแล้วก็วิ่งกันเนี่ยคือเด็กๆ เนี่ยไม่ว่าสงครามจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่ความเป็นเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่เขาต้องการกิจกรรมเขาต้องการคนที่มาทำกิจกรรมให้เขา บางทีเรื่องอาหารการกินน่ะเด็กอาจจะไม่สนใจด้วยซ้ำขอให้มีคนที่แบบมาเทคแคร์เขาดูแลเขาหน่อย บรรยากาศเป็นอย่างนั้นไหมครับเห็นเหมือนโรงเรียนเหมือนกับเป็นศูนย์เรียนรู้พิเศษก็เป็นโรงเรียนเล็กๆในไปสอนด้วยไหมครับใช่ครับไปสอนด้วยสอนคณิตศาสตร์ไปสอนคณิตศาสตร์ซึ่งปัญหาของผมคือผมก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเด็กๆก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็เลยคนละนิดคนละหน่อยครับก็สื่อสารด้วยภาษาตัวเลขครับแล้วก็กลายเป็นความสนุกบางอย่างก็คือการที่บอกว่าอ่ะตั้งโจทย์เลขแล้วก็ให้เด็กเนี่ยแข่งกันคิดโดยที่เราก็เสนอแนะวิธีลัดที่เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นในตำรามาก่อนเด็กเขาก็ตกใจโอ้มันมาจากไหนยังไงกันเนี่ยแต่ก็เป็นเคล็ดลับที่เด็กๆแฮปปี้มีความสุขกันนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนกับพี่น้องต่อครับว่าการที่เราได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกระดานกุบๆพังๆนะครับห้องเรียนแบบที่พี่น้องเนี่ยคงไม่คิดจะส่งลูกหลานไปเรียนนะครับเพราะว่าแบบอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันขาดแคลนไปหมดเลยเนี่ยนะครับแต่เพียงแค่นี้ครับมันก็กลายเป็นความหวังให้กับเด็กๆที่นั่นและที่สำคัญครับก็คือตอนที่เราได้มีโอกาสไปสอนเนี่ยมันก็ทำให้จุดประกายความคิดรวมถึงนักทำงานหลายๆคนที่เสนอการช่วยเหลือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะได้เดินทางเนี่ยนะครับไปสอนหนังสือกับเด็กๆเหล่านี้บ้างอยากจะอยากแพทย์บางท่านเนี่ยอยากจะเดินทางไปในพื้นที่เพราะเห็นแพทย์อาสาเนี่ยนะจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากพี่น้องมุสลิมต่างศาสนาก็เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่ชายแดนหรือในค่ายผู้ลี้ภัยในซีเรียเราเห็นจิตอาสาหลายคนเนี่ยนำเสนอหลายเรื่องราวที่จะเป็นการพัฒนานี่คือการต่อยอดที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่า
เราได้เห็นองค์กรจากหลายประเทศเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่โอนเงินบริจาคหรือเจ้าหน้าที่เขาอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่เราเริ่มเห็นจิตอาสาที่เอาความรู้เอาความหวังเอากำลังใจเนี่ยไปแบ่งปันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นการสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการช่วยเหลือที่สวยงามมากก็เลยจะเป็นอีกเรื่องราวที่ผมจะบอกว่าผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันว่าทุกท่านเนี่ยเนียดและขอดูอาครับเนียดและขอดูอาเพื่ออัลลอฮ์จะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสไปแบ่งปันแล้วพี่น้องจะสัมผัสเลยครับว่าเมื่อเราได้มีโอกาสในการไปแบ่งปันเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่อยากหยุดจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะต่ออยากจะทำต่ออยากจะเชิญชวนอยากจะดำเนินต่อพี่น้องขึ้นไปบริจาคชาวเขาพี่น้องถ้านักทำกิจกรรมเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีมากใช่ครับแต่นี่เราไปให้กับคนที่เขากำลังต้องการจริงๆแววตาของเขาคำพูดของเขาอะไรบ้างผมว่าพี่ลีน่าจะสัมผัสมาจากเด็กๆที่มาพูดคุยหรือมาอะไรเป็นประโยคหรืออะไรที่รู้สึกว่าเราประทับใจเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขาสื่อสารกับเราบ้างพอจะแบ่งปันได้ไหมครับคือประโยคนึงที่เราได้ยินจากหมอนะครับจากคุณหมอจากชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเขาขอบคุณเขาขอบคุณเราเขาคิดถึงเรามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าเขาตั้งความหวังว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้มากกว่าที่เขาประสบกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่เขาประทับใจและเขาเนี่ยจดจำเราเป็นพิเศษเพราะเราเนี่ยมาไกลมากไทยแลนด์เนี่ยมาไกลมากเลยนะครับมาไกลมากแต่มาจนถึงเขาอัลลอฮ์เปิดประตูให้ใช่มาถึงเขามาถึงบ้านของเขา มาถึงโรงเรียนของเขามาถึงมัสยิด มาถึงการสวมกอดกับลูกๆของเขา มาถึงการสวมกอดกับลูกหลานที่เป็นเด็กกำพร้า ซึ่งคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมีหลายคนด้วยกันที่สืบทอดเชื้อสายเนี่ยจากซอฮาบะห์หลายๆท่านที่ได้ดำรงชีวิตนะครับได้มีส่วนหนึ่งนะครับดำรงชีวิตอยู่ในซีเรียและนี่คือความรู้สึกที่อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องทุกท่านว่าเขาคิดถึงเราเขาขอบคุณเราและจดจำเราอยู่เสมอครับครับไทยแลนด์ครับทำดีแล้วครับก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่เรื่องราวของกัวลีนะครับที่พี่น้องหลายคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่งทราบไปพร้อมๆผมว่าเป็นวิศวกรด้วยทำดีแล้วนะครับแล้วก็มีเชื้อสายทางหลายคนก็สงสัยแล้วว่ากัวลีมีเชื้อสายทางต่างประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในนี้คือเรื่องราวของการมีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องนะครับอย่างที่บอกว่าเราเองก็มีปัญหาพี่น้องที่รับชมหนูก็มีปัญหาแต่พี่น้องครับการที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องนะครับด้วยกับความเดือดร้อนที่เขามาขอความช่วยเหลือหรือเราเห็นแล้วเราก็ไปช่วยเหลือนั้นแน่นอนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันนั่นคือความหวังของเราของบ่าวผู้ศรัทธานะครับแล้วก็พี่ลิก็หวังเช่นนี้ผมก็หวังเช่นนี้เช่นเดียวกันอินชาอัลลอฮ์ครับเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นภาพก็คือเงิน40บาทอ่ะพี่น้องกินอาหาร1มื้อเนี่ยอิ่มอัลฮัมดุลิลละห์ครับแต่พอพี่น้องเอา40บาทเนี้ยไปให้ที่ซีเรียเนี่ย มันกลายเป็นความอิ่มให้กับคนทั้งครอบครัว40บาทแค่40บาทพี่น้องสามารถทำได้เลย อยู่ที่เนี่ยอิ่มคนเดียวครับถ้าจะกินกับลูกกินกับภรรยาด้วยเนี่ยคงจะไม่ค่อยอิ่มแน่นอนครับใช่ไหมครับแต่40บาทพอเอาไปบริจาคแล้วกลายเป็นอาหารไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในซีเรียเนี่ยกลายเป็นดูแลเขาได้ทั้งครอบครัวแล้วพี่น้องไม่อยากได้โอกาสไม่อยากที่จะทำความดีด้วยกับโอกาสเหล่านี้หรอครับพี่น้องไม่อยากเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มมูลค่าการบริจาคทวีคูณความดีที่พี่น้องเนี่ยอยากจะได้จากอัลลอฮ์หรอครับครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับแล้ว40บาทเนี่ยกลายเป็นอาหารละสิทธิ์อดนะครับให้กับคนทั้งครอบครัวเนี่ยมาชาอัลลอฮ์จะเลี้ยงคน5คนที่นี่เนี่ยต้องใช้งบน่าจะขั้นต่ำก็คงสัก200แล้วครับจาก40บาทมีประโยชน์มากครับอันนั้นพี่น้องวางแผนและซื้อขายกับอัลลอฮ์สิครับว่าอยากได้เท่าไหร่ครับครับพี่น้องที่นั่งฟังตอนนี้นะครับก็คงจะวางแผนแล้วก็พี่น้องครับตัวเลขนะครับบัญชีที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้หน้าจอนะครับก็หวังว่าจะเป็นโอกาสที่พี่น้องนะครับแล้วก็ทางทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกับชีวิตในดุนยาเนี่ยมีส่วนร่วมกันนะครับพี่น้องจดเบอร์โทรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนมาได้ตามบัญชีต่างๆนะครับแล้วก็เงินของพี่น้อง40บาทอิ่มทั้งครอบครัวและเป็นอาหารละสินอดให้กับพี่น้องครับอันนี้เป็นความเมตตาจริงๆที่อัลเลาะห์ให้เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือครับแล้วก็พี่น้องนะครับหวังว่าอัลเลาะห์จะตอบแทนพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับภารกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่เราพูดคุยกันตั้งแต่คนถือกล้องคนนั่งคุยตรงนี้คนที่เดินทางจากตรงนี้ไปช่วยพี่น้องตรงนั้นด้วยกับภารกิจอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ผูกพันก็คือแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันเรา
จะบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาได้อย่างไรถ้าพี่น้องเรายังหิวอยู่ถ้าเรายังเห็นเขาอยู่ถ้าเราจะมีโอกาสหยิบยื่นเขาอยู่ดังนั้นนะครับวันนี้หยิบยื่นให้กันและกันทั้งพี่น้องใกล้ๆบ้านและพี่น้องที่อยู่ไกลบ้านทุกคนเป็นพี่น้องเรานะครับวันนี้รายการชีวิตอนุญญาขอบคุณครูอาลีมากนะครับแล้วก็ขอดูอ้ายครูอาลีนะครับได้ทำได้ทีมงานนะครับได้ทำภารกิจต่างๆนะครับที่หลายๆคนฝากอามานะเอาไว้นะครับได้ถึงที่สุดดีที่สุดนะครับแล้วก็เราเปิดทางให้คนเล็กๆอย่างพวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้ทำความดีให้สลับสับเปลี่ยนกันด้วยผมเองก็อยากไปพี่น้องหลายๆคนก็อยากไปตากล้องของเราก็อยากไปนะครับทุกคนมีโอกาสก็อินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าอัลเลาะห์จะเลือกเราให้เป็นคนหนึ่งได้มีโอกาสได้ทำจะส่วนไหนก็ตามแต่จะเป็นคนหยิบยื่นคนนั่งดูที่บ้านคนถ่ายกล้องคนเดินทางไปคนแชร์ข้อมูลข่าวสารกันต่อใช่นะครับทุกคนมีส่วนร่วมกันเพราะที่คือชีวิตในดุนยานะครับแล้วเราก็ไปรับความดีงามความที่เราคาดหวังไว้กับพระผู้เป็นเจ้านะครับขอเราตอบรับกันงานทุกๆคนครับวันนี้รายการชีวิตดุนยาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับลำลาพี่น้องนะครับด้วยกับบรรยากาศของค่ำคืนนะครับที่นะครับมันก็จะผ่านไปเป็นเช้าที่สว่างสวัยขึ้นมานะครับเราหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ตาลาพบกันใหม่ในชีวิตดุนยาในครั้งต่อไปครับวันนี้ลำลาพี่ท่านนี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้